หลังจากย้ายศูนย์ราชการออกไปจาการ์ตาจะมุ่งสู่การเป็นเมืองระดับโลกหรือว่า Global City ข่าวใหญ่ในช่วงนี้ที่เราได้ยินกันนะครับก็คือการย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจากนครจาการ์ตาไปสู่เมืองนูซันตารานะครับที่จังหวัดกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวคือย้ายข้ามเกาะไปไกลทีเดียวครับและเมืองนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการเดือนข้างหน้าครับในวันที่17สิงหาคม2024นี้ก็แปลว่าศูนย์ราชการต่างๆก็จะย้ายไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าเวลานี้ยังมีปัญหามากมายอาจจะไม่ได้ครบสมบูรณ์ในวันแรกที่เปิดแต่ก็ทยอยตามไปจนครบสมบูรณ์ในช่อง Urban Talk Thailand ของเราก็ได้พูดถึงโครงการเมืองนูซันทารามาแล้วถึง2เอพิโซดนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์เอาไว้ให้เผื่อท่านสนใจจะย้อนกลับไปดูว่านูซันทาราจะเป็นอย่างไรในขณะที่โลกกำลังติดตามว่านูซันตาราจะเป็นอย่างไรเปิดทันไหมลักษณะเป็นยังไงจะมีคนย้ายไปอยู่ไหมแต่สิ่งที่พูดถึงกันน้อยมากก็คือแล้วย้ายศูนย์ราชการออกไปจากจาการ์ตาแล้วนครจาการ์ตาจะเป็นอย่างไรล่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าอ้าวที่เขาย้ายเมืองหลวงออกไปเนี่ยก็เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนครจาการ์ตาเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมแต่ในความจริงไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับประเทศอินโดนีเซียบอกว่าหลังจากที่ย้ายเฉพาะส่วนราชการออกไปแล้วองค์ประกอบทางธุรกิจและอื่นๆยังอยู่ที่นครจาการ์ตาอยู่และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียแต่สิ่งที่เขาจะปรับโฉมเปลี่ยนรูปแบบของนครจาการ์ตาเขาจะมุ่งสู่การเป็น Global Cityโดยใช้พวกสมาร์ทต่างๆมาทำให้นครจาการ์ตาก้าวไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบเริ่มต้นที่เขาเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรในการบริหารจัดการภูมิภาคมหานครแห่งนี้ก่อนนะครับในปี2024เขาเปลี่ยนองค์กรจากเดิมชื่อว่า Special Capital Region ก็แน่นอนครับภาคมหานครที่เป็นเมืองหลวงเปลี่ยนเป็น Special Jakarta Region โดยมีเป้าหมายว่าชื่อใหม่นี้เอาคำว่าเมืองหลวงออกไปแต่ว่ามีเป้าหมายไปสู่การเป็น Global City เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เขากลายเป็น Global City ประกอบด้วยอะไรครับอย่างแรกครับ Smart City อย่างที่สองครับใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบด้าน ICT เรื่องของข้อมูลข่าวสารการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆเพื่อทำให้จาการ์ตากลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจในระดับโลกและมีการพัฒนาพลเมืองรวมถึงภาคเอกชนต่างๆให้มีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดทางด้าน ICT เพิ่มมากขึ้นด้วยการเป็น Global City ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะจะต้องก้าวเข้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางหลักของเศรษฐกิจของโลกและก็ต้องเชื่อมโยงกับศูนย์กลางหลักทางเศรษฐกิจอื่นๆของโลกได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับโตเกียวลอนดอนนิวยอร์ก LA และอื่นๆที่เป็นเมืองระดับโลกนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการประสานงานทางด้านการเคลื่อนที่ของเม็ดเงินและเศรษฐกิจอื่นๆอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบแต่วันนี้จาการ์ตายังเป็นไม่ได้หรอกครับสิ่งที่เขาต้องทำคือสร้างความสามารถของเมืองของเขาให้สามารถดึงดูดทุนดึงดูดสินค้าประเภทต่างๆดึงดูดแรงงานทักษะสูงดึงดูดโนว์ฮาวโนเลจความรู้ต่างๆและข้อมูลข่าวสารในระดับโลกให้มาลงที่นครจาการ์ตาและเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆที่เป็นเมืองระดับเดียวกันในโลกแล้วอะไรเป็นศักยภาพที่ประเทศอินโดนีเซียมองว่านครจาการ์ตาสามารถเป็น Global City ได้ครับอย่างแรกครับเขาเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ4ของโลกไม่ใช่น้อยๆนะครับและในอันดับ4ของโลกนั้นอยู่ในนครจาการ์ตาถึง 10.7 ล้านคนประมาณ 4% ของประชากรทั้งประเทศแต่ที่น่าสนใจครับ 10.7 ล้านคนเนี่ยมีประชากรในวัยแรงงานเป็นสัดส่วนสูงมากถึง 71.27% แปลว่าเขามีคนที่พร้อมที่จะรองรับการจ้างงานเป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการทำงานใหม่ๆที่ตอบสนองกับเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของดิจิตอลเป็น ICT มากขึ้นนะครับแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคมหานครจาการ์ตาเนี่ยถือเป็น 16.6% ของทั้งประเทศ
ลองมาดูสาขาย่อยๆครับสาขาที่มีโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็น Global City เนี่ยเขาเป็นสัดส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นสาขาการเงินการธนาคารและการประกันภัยจาการ์ตามีสัดส่วนอยู่ที่ 10.78% ของประเทศอินโดนีเซียสาขาการก่อสร้างครับ 10.81% สาขาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทการประกอบหรือการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 11.72% สาขา ICT ครับอยู่ที่ 13.42% และสาขาค้าส่งและค้าปลีกอยู่ที่ 15.75% ตัวเลขนี้บอกอะไรเราครับตัวเลขนี้บอกว่านครจาการ์ตามีสาขาที่จะตอบสนองความต้องการของการเป็น Global City ที่หลากหลายไม่ใช่พึ่งพาสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียวและมีเรื่องของการผสมผสานในการพัฒนาค่อนข้างมากเพราะเขามีพร้อมครับทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดีสำนักงานศูนย์การค้าและองค์ประกอบต่างๆที่ตอบสนองชีวิตเมืองเพราะการผลิตเหล่านี้ที่เป็น Global City ต้องการพลเมืองหรือคนเมืองเนื่องจากต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบเมืองและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยรวมถึงคนที่มีทักษะสูงตามไปด้วยและนครจาการ์ตาเป็นเมืองหลายศูนย์กลางครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญแยกและกระจายตัวกันอยู่กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากระจายไปทั่วเมืองและที่สำคัญครับภาพถ่ายตอนกลางคืนที่เห็นแสงไฟได้ระบุชัดเจนว่าจาการ์ตาในช่วงกลางคืนยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ค่อนข้างมากตัวนี้สำคัญในการเป็น Global Cityเพราะการเป็น global city โลกเรามี time zone นะครับแปลว่าถ้ามีแสงไฟในช่วงกลางคืนมีการทำงานเป็นจำนวนมากก็แสดงว่ามีศักยภาพในการที่จะทำงานพร้อมหรือประสานงานกับประเทศอื่นๆที่เป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกเช่นกันเนื่องจากเวลา time zone ต่างกันเวลาที่นครจาการ์ตาเป็นกลางคืนแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆหรือเมืองอื่นๆที่เป็น global city ทำงานยังมีการประสานการทำงานกันอยู่อย่างตลอดเวลาหรือตลอด24ชั่วโมงได้อย่างเหมาะสมและในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับต่างชาติได้สนใจจะมาลงทุนในนครจาการ์ตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปี2022นะครับเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาในนครจาการ์ตาปีเดียวเนี่ยครับอยู่ที่ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ครับเพราะการจัดอันดับต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดของการเป็น global city หรือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยนครจาการ์ตายังไม่ค่อยดีนักลองไล่ดูทีละตัวครับ global power city index คือเมืองที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับโลกนะครับจัด48เมืองนครจาการ์ตาอยู่อันดับที่45ครับอันดับที่4จากท้ายก็แสดงว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องของพลังอำนาจทางเศรษฐกิจต่อโลกมากนักนะครับต่อมาครับ City in Motion Index คือตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของแต่ละเมืองนะครับจัดอันดับ183เมืองทั่วโลกนครจาการ์ตาอยู่ที่อันดับ152ก็ค่อนข้างล่างนะครับการจัดอันดับของ EIU ครับการเป็นเมืองน่าอยู่ของเขา173เมืองนครจาการ์ตาอยู่ที่อันดับ139แล้วก็การเป็น Global City Index หรือว่าGCI นะครับการจัดอันดับนี้156เมืองนครจาการ์ตาอยู่ที่อันดับที่69แปลว่าการจัดอันดับทั้งหลายนครจาการ์ตาไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่รั้งท้ายเกือบทั้งหมดการจัดอันดับนี้สำคัญอย่างไรครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเวลาเขาจะลงทุนเขามาดูอันดับพวกนี้ครับเพราะอันดับเหล่านี้เนี่ยมันใช้ตัวชี้วัดจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ความพร้อมของรัฐบาลความพร้อมของเอกชนและอื่นๆซึ่งหน่วยงานที่จัดเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุนเป็นอย่างมากสิ่งที่นครจาการ์ตาตั้งเป้าหมายไว้คือการยกระดับหรือปรับอันดับตัวนี้ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับท็อป10ของโลกให้ได้และสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับเขาได้เอาเกณฑ์6ตัวในการที่จะเป็น Global City เนี่ยมาเป็นตัวตั้งไว้ว่าเขาจะขยับแบบนี้เพื่อจะทำให้นครจาการ์ตาเข้าสู่การเป็น Global City ได้ลองมาฟังกันครับข้อที่1ครับนครจาการ์ตาเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบริษัทระดับท็อป500ของโลกมาตั้งอยู่ในนครจาการ์ตาไม่ใช่บริษัทเดียวนะครับ
ต้องหลายบริษัทด้วยเพราะเขาเชื่อว่าการจะเป็น Global City จะต้องมีบริษัทที่อยู่ในท็อป500เพราะเป็นบริษัทที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจอื่นๆในโลกอย่างครบสมบูรณ์แบบมาตั้งอยู่แต่ว่าเขาก็รู้ตัวเองครับว่าทรัพยากรต่างๆของประเทศอินโดนีเซียและฐานเศรษฐกิจขนาดนี้ดึงตัวบริษัทที่ตั้งอยู่แล้วแล้วก็ตั้งอยู่ในโกลบอลซิตี้อื่นๆของโลกมาไม่ได้หรอกไม่พร้อมหรอกแต่สิ่งที่เขาจะทำคือสนับสนุนสตาร์ทอัพของนครจาการ์ตาหรืออินโดนีเซียเองแล้วส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นยูนิคอร์นให้กลายเป็นบริษัทระดับท็อป500ของโลกให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรการสนับสนุนต่างๆมากมายที่จะทำให้สตาร์ทอัพของอินโดนีเซียมีอีโคซิสเต็มนำไปสู่การพัฒนาตัวเองสู่ระดับท็อป500ของโลกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของบุคลากรทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงการจัดงานต่างๆที่จะทำให้สตาร์ทอัพต่างๆได้มารวมตัวกันใช้ความเก่งสนับสนุนความเก่งกลายเป็นบริษัทท็อป500ขึ้นมาให้ได้ประเด็นที่2คือส่งเสริมฐานการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมนครจาการ์ตาคิดว่าการที่จะทำให้กลายเป็น Global City จำเป็นจะต้องมีศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยมีฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Smart City เรื่องของ ICT และเรื่องของธุรกิจที่ดีและจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในนครจาการ์ตาในฐานะศูนย์กลางของนวัตกรรมเขาจะทำให้นครจาการ์ตาเป็นศูนย์กลางของการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการที่อยู่ในสกอปัส Q1 เพื่อทำให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและจัดให้มีการประชุมวิชาการคอนเฟอเรนซ์ต่างๆขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น IEEE International Smart City Conferenceซึ่งจะดึงดูดเอานักศึกษานักเรียนจากนานาชาติและนักวิจัยต่างๆครับให้เข้ามาทำงานให้เข้ามาเล็งเห็นจาการ์ตาในฐานะฐานการค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบของ Future City Hub การจัดให้มีเรื่องของการแสดงนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น International Smart City Expo and Forumรวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางทางด้านการค้นคว้าและวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการที่จัดให้มี Open Data เพื่อจะทำให้คนที่จะมาพัฒนานวัตกรรมการทำสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมีฐานข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสมมี Co-working Space มีพื้นที่ต่างๆที่จะทำให้นครจาการ์ตากลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตโดยมีท้องเรื่องของเขาเองครับเขาไม่ได้ต้องการพัฒนาglobal city แบบที่ไปตอบสนองคนอื่นเขามุ่งที่เรื่องของปัญหาเมืองของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมการแก้ปัญหาความยากจนการอพยพย้ายถิ่นฐานการที่จะพัฒนาองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้นครจาการ์ตากลายเป็นเมืองดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์แบบประเด็นที่3ต่อเนื่องจากประเด็นที่2ครับถ้าต้องการที่จะดึงดูดคนเก่งทั้งจากภายในประเทศเองและจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ที่นครจาการ์ตาเขาจะต้องมีเมืองที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนมีองค์ประกอบหลายอย่างที่นครจาการ์ตาจะพัฒนาเพื่อทำให้คนเข้ามาอยู่อาศัยในนครจาการ์ตาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพและการทำให้สุขภาพแข็งแรงครับการที่จะเข้าถึงองค์ประกอบทางด้านการป้องกันการเจ็บป่วยสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆจะทำให้เมืองนี้มีแรงดึงดูดมากขึ้นต่อมาแน่นอนครับเรื่องของโอกาสในการศึกษานครจาการ์ตาจะพัฒนาทั้งการศึกษาที่เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการหรือว่า formal เช่นสถานศึกษาโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยในหลากหลายระดับอยู่แล้วแต่ยังมีองค์ประกอบของการเรียนรู้อื่นๆเขาจะเตรียมเรื่องของฟรี Wi-Fi ไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นสูงหรือว่าพื้นที่ที่มีเรื่องของธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมากฟรี Wi-Fi เหล่านี้จะสามารถใช้ได้ฟรีโดยคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาและนักวิจัยเพื่อทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็น Smart People ได้อ
อีกเรื่องนึงคือการอยู่อาศัยครับเรื่องของ affordable housing บ้านหรือที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมกับระดับรายได้นะครับน้ำประปาและไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือหน่วยงานของรัฐจะมาร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต่างๆประเด็นต่อมาครับจาการ์ตาจะเป็นโกลบอลซิตี้ได้ต้องเป็นเมืองปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำคือเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยทั้งในเวลาปกติและในยามฉุกเฉินจะมีการเข้าถึงสถานรักษาพยาบาลรวมถึงเรื่องของการบริการในยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปประเด็นสุดท้ายเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเรื่องของการที่ประชาชนสามารถติดต่อกับรัฐได้อย่างสะดวกและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างไร้รอยต่อการที่รัฐจัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นให้กับประชาชนทั้งการใช้ชีวิตและการพัฒนาตัวเองจะทำให้ชีวิตในนครจาการ์ตาดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีประเด็นที่4ครับนครจาการ์ตาจะดึงดูดผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งโลกด้วยคุณค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวครับอันนั้นคือสิ่งที่นครจาการ์ตาไปในทริปนั้นอยู่แล้วแต่การส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ใช่แค่คนเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่การที่จะดึงเอาคนเก่งทั้งหลายเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยในนครจาการ์ตาไม่ใช่แค่มีทุกอย่างดีเท่านั้นแต่ความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมของนครจาการ์ตาจะทำให้สามารถดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างๆเข้ามาในนครนี้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต่างๆที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมถึงไมซ์นะครับการเดินทางโรงแรมอาหารทัวร์แพ็กเกจต่างๆที่จะทำให้คนต่างชาติได้เข้ามาสู่นครจาการ์ตามากขึ้นการท่องเที่ยวจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆในความเป็นดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้ตามมาด้วยแน่นอนว่าการเป็น Global City จะทำให้มี International Event การจัดงานระดับนานาชาติต่างๆต้องมีแน่นอนครับในฐานะศูนย์กลางของโลกโดยที่เขาจะใช้ความร่วมมือจาก Sister City กับ2เมืองครับที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมโดดเด่นในโลกก็คือกรุงเทพกับนครเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเขาเล็งว่ากรุงเทพคือต้นแบบที่จะช่วยเหลือเขาในการดึงเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเขามาเป็นจุดขายเพื่อดึงคนต่างชาติเข้ามาสู่เมืองของเขามากขึ้นองค์ประกอบที่5ที่จะทำให้นครจาการ์ตากลายเป็น Global City ได้คือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดคนเก่งและบริษัทต่างๆจากทั่วโลกเพราะว่าณเวลานี้ไม่ใช่แค่ความสามารถในการผลิตและเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นแต่เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจุดขายสำคัญที่จะทำให้ทั้งแรงงานเข้ามาอยู่และบริษัทต่างๆก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเล็งก็คือว่าเขาจะต้องมีองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีโดยเน้นที่3ตัวครับคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำและคุณภาพของการใช้ทรัพยากรที่ดินซึ่งเพนพอยต์หรือว่าจุดอ่อนของนครจาการ์ตาอยู่ที่2ตัวครับตัวแรกก็คือเรื่องของน้ำท่วมครับเพราะเขามีปัญหาที่เราทราบกันนะครับเขาต้องย้ายเมืองหลวงเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมจากระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงขึ้นเขามีทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือการติดตามเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดน้ำท่วมมีการแจ้งเตือนและมีการตรวจสอบและป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่สองจุดอ่อนของเขาคือคุณภาพอากาศครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือทำยังไงให้มีอากาศที่สะอาดมากขึ้นก็จะมีมาตรการต่างๆที่ทำให้เมืองของเขาเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะทางอากาศน้อยลงไม่ว่าจะเป็นภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับประเด็นที่6ที่เป็นประเด็นสุดท้ายสู่การเป็น Global City คือการเดินทางและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในเมืองและระหว่างเมือง
แน่นอนว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต่างๆมันสามารถเดินต่อไปได้นะครับเขาเน้นที่การใช้ระบบขนส่งมวลชนครับโดยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสัดส่วนของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทั้งภายในนครจาการ์ตาเองและระหว่างเมืองอื่นๆนะครับไม่น้อยกว่า 50% ของการเดินทางทั้งหมดและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนครับจะเน้นที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเป็นหลักเขาจะใช้ระบบสมาร์ทต่างๆในการจัดการจราจรครับมาจัดการเรื่องของคนเรื่องของตารางเวลาเรื่องของการจัดการค่าโดยสารการนำทางและอื่นๆอีกมากมายเพื่อทำให้การเดินทางทั้งภายในและระหว่างเมืองไร้รอยต่อมีสะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากการเดินทางที่มนุษย์เดินทางจริงๆแล้วนะครับการติดต่อสื่อสารก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเช่นกันระบบ ICT ต่างๆนะครับเขาจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Accessibility นะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Digital Wi-Fi ต่างๆการที่จะมีองค์ประกอบต่างๆองค์กรต่างๆจะมี Sharing มีระบบเทคโนโลยีที่จะตอบสนองเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและ Startup ต่างๆเพื่อทำให้การสื่อสารต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะทำให้ความรู้และองค์ประกอบต่างๆมารวมกันและประมวลผลเข้าด้วยกันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Global City สามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากแนวทางทั้ง6นะครับที่จะขับเคลื่อนนครจาการ์ตาไปสู่ความเป็น Global City และยกระดับในอันดับต่างๆที่เขาค่อนข้างรั้งท้ายในการจัดอันดับทั้งหลายให้เป็นอันดับที่ขึ้นสู่ท็อป10เขามี3ประเด็นครับที่นครจาการ์ตาต้องรีบทำอย่างเร่งด่วน3คำครับ livability environment แล้วก็ accessibility ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นเพนพอยต์ของนครจาการ์ตาณเวลานี้แยกทีละตัวครับคำว่า livability ก็คือการที่จะจัดเตรียมที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอสำหรับทั้งคนในนครจาการ์ตาเองคนกลุ่มใหม่ในประเทศที่เป็นทักษะสูงที่จะย้ายเข้ามาอยู่และดึงดูดคนต่างชาติให้มีที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการของเขาในฐานะ Global City ตัวที่2ครับ Environment มีเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการของเสียและน้ำเสียต่างๆเพราะว่านครจาการ์ตามีปัญหาเรื่องของการจัดการของเสียเป็นอย่างมากไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งหลายก็มีปัญหาน้อยครับไฟฟ้าน้ำประปาซึ่งเป็นของดีที่เราใช้เนี่ยเขาพอจะไปได้อยู่ครับแต่การจัดการของเสียเป็นปัญหาใหญ่ๆของเขาและมันทำให้มลภาวะต่างๆเกิดขึ้นมากมายตัวสุดท้ายครับคือ accessibility แน่นอนครับเราก็เคยได้ยินว่าตัวของนครจาการ์ตารถติดไม่แพ้กรุงเทพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยคือการจัดการเรื่องของการเดินทางของคนแล้วก็การขนส่งสินค้าภายในเมืองเป็นหลักให้มีความสะดวกสบายและมีมาตรฐานที่ดีขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตมากขึ้นถามว่าเป้าหมายของการเป็น Global City ของนครจาการ์ตาจะได้ปีไหนครับเขาตั้งเป้าไว้ว่าปี2043ครับหรืออีกประมาณ20ปีข้างหน้าเขาจะต้องเป็น Global City ให้ได้สมกับที่เขาเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ4ของโลกและมีศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตเป็นอย่างมากก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเขาไม่ได้แค่ย้ายศูนย์ราชการออกไปแล้วทิ้งนครจาการ์ตาให้กลายเป็นพื้นที่รกร้างหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมต่อไปในอนาคตแต่เขาบอกว่าเมื่อศูนย์ราชการออกไปแล้วโอกาสในการพัฒนาตัวนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับโลกในฐานะ Global City ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องติดตามต่อ Movementของนครจาการ์ตาและประเทศอินโดนีเซียวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ